พันตำรวจเอกเชษฐชัยเชษฐศิริผู้กำกับสภ.เมืองสระบุรีก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายทั้งปัสสาวะและเลือดของนายนรินทร์ศาสตร์หงษาคนขับรถทัวร์พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจึงต้องอายัดตัวไว้โดยขณะนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สภ.เมืองสระบุรีเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นมีการแจ้ง2ข้อหากับนายนรินทร์ศาสตร์ก็คือขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายและขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าขณะขับรถได้เสพยาเสพติดจริงนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจสอบซากรถอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าล้อยางด้านหน้าขวาและหลังขวามีร่องรอยการฉีกขาดซึ่งอาจจะเกิดจากการกระแทกระหว่างพุ่งชนขอบฟุตบาทและเกาะกลางถนนและแท่งแบรีเออร์ส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยของการเบรกนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่คนขับหลับในหรือว่ามีการใช้สารเสพติดครับ